เอาเลยครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะเอาเอนเดอร์แมนเนี่ยมา VS กับน้ำนะฮะก็กะว่าจะเสกสัก100ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยมันลงสู่พื้นน้ำนะครับว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับมันจะตายหรือมันจะรอดนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นโซนนี้เนี่ยมันน่าจะรอดนะเพราะว่ามันมีพื้นที่บนบกที่ให้มันเทเลพอร์ตหนีได้ไงเห็นป่ะมีทั้งซากเรือแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับส่วนตรงกลางนี่เหรอตรงกลางนี้ไม่ได้ครับหนีไม่ได้แน่ๆคือมันสูงมากนะครับอันนี้คือแม่งเป็นสี่เหลี่ยมเลยไอ้ตรงเนี้ยทุกคนเห็นป่ะเออแต่ผมคิดว่าถ้าไม่มีน้ำผมคิดว่าอยู่ไม่ได้ผมว่าตายแน่ๆนะครับสิ่งมีชีวิตในนี้นะไอ้พวกกาดงกาเดียนอะเรียบร้อยนะครับโอเคเออมันก็แต่มันก็แปลกแหละแบบเออน้ำแม่งไม่มีแรงล้มถ่วงหรือไงวะเกมนี้นะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปที่ที่มันไกลๆแล้วกันเอาแบบว่ามองไปทางไหนก็มีแต่น้ำอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือไม่ลึกนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าโซนนี้น่าจะโอเคละโหเห็นว่ามันมีอีกอ่ะน้ำมันอย่างนี้เลยมันเป็นสี่เหลี่ยมเลยโอเคตรงนี้แหละครับแต่มันไม่ลึกนะเว้ยแค่บล็อกเดียวครับระดับความลึกนะถามว่าทำไมถึงบล็อกเดียวเหรอก็เพื่อที่จะไอ้นี่ไงต่อบล็อกขึ้นมาได้ไงไม่ต้องอะไรหวือหวาเลยทุกคนคือถ้าเราปรับให้โลกเนี้ยแบบน้ำลึกสัก70บล็อกอะไรเงี้ย70บล็อก90บล็อกโอ้ผมบอกเลยดำโอ้ต่อบ้าเลยครับต่อบล็อกเนี่ยต่อบ้าเลยทีเดียวบล็อกก็เป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยผมเอาเป็นเบนล็อกดีกว่าเอาขอสูงกว่านี้นิดนึงนะครับ100ตัวถึงป่าววะ100ตัวโอ้เสกบ้าอยู่เนี่ยผมบอกให้นี่นะครับเอนเดอร์แมนปรับเป็นนอร์มอลนะฮะนี่ครับวางไปโอ้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผมคิดว่ามันเสกไม่ถึงร้อยตัวว่ะอ๋อผมมีวิธีเว้ยคือตอนนี้เหมือนมันเบียดกันใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีที่ซัพพอร์ตนะครับมันก็อื่นอาจตายใช่ไหมนี่วิธีเสกร้อยตัวประมาณนี้ดีกว่าเออทำไมผมโอเคผมคิดว่าได้แน่ๆนะครับร้อยตัวนะผมก็ไม่มานั่งนับหรอกว่าโอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวมันยังไม่ครบร้อยเลยว่ะผมว่าต้องทำเป็นพื้นที่กว้างครับไอ้ข้างล่างอย่าไปสนใจเลยโอเคครับเสกต่อโอ้ร้อยตัวโอ้คุณเห็นข้างล่างไหมข้างล่างแม่งแบบดิ้นทุรนทุรายกันเต็มเลยโอ้มันเสกอย่างนั้นไม่ได้หรอทุกคนเสกอะไม่ได้จริงมันจะเบียดกันเออมันต้องแบบอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยได้อยู่ทุกคนถ้ามันครบร้อยนะโอ้มันก็ได้ว่ะมันจะอึดอัดตายเว้ยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แหละสมมติว่านี่คือร้อยตัวละกันจบไม่ต้องอะไรมากมายนะครับคือมันก็เยอะมันก็เป็นจำนวนที่เยอะนะครับโอเคเราจะปล่อยมันลงสู่พื้นน้ำแล้วนะครับบุ๊บบ๊อบเลยวู้แล้วเรามาดูปฏิกิริยาครับว่ามันเป็นยังไงนะจะได้เห็นกันชัดๆเลยโอเคสมมติว่าข้างล่างนี้มีร้อยตัววู้ทุกคนนะดูนี่ดีโอ้โหทำอะไรไม่ได้ทุกคนตายนะครับตายสถานเดียวโอ้โหคือแบบเป็นการทรมานมากๆเลยนะครับเนี่ยตายอย่างทรมานมากโอ้โหตกลงมาพร้อมกันนะครับไม่สามารถที่จะหนีได้นะครับเพราะว่ารอบๆมันไม่มีที่ให้หนีนั่นเองนะครับผมบอกเลยคือมันโอ้มันเสกแบบอย่างนั้นไม่ได้มันอึดอัดตายครับผมเห็นแล้วมันอ้อแล้วก็ตายนะครับโอเคถ้าเกิดว่ามันมีพื้นที่ใกล้มันก็จะเทเลพอร์ตขึ้นไปได้นะครับประมาณนี้นะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมืดพอดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ